แล้วมันควรต้องเป็น 8,000 เราต้องเพิ่มหัวข้อนี้คือเพิ่มวงเงินสดย่อยเพิ่มให้มันเป็น 8,000 นะโอ้เดวิดสดย่อยเดวิดเงินสดย่อยเท่าไหร่3,000โอเคแค่นี้ไรที่ติดเงินผ่านธนาคารได้เอาเงินจากธนาคารมาฮะ3,000ถูกต้องแค่นี้ประกันใช่ไหมเงินสดได้มีเท่าคนหนึ่งได้ใช่ไหมครับแต่ยังไงเพื่ออันนี้เคยมีหลายคนเออมีหลายคนได้ต่อไปอยู่เลยนะสมมติว่าไม่มีครบ3คนแล้วคนเดียวเงินสดได้เท่าไหร่ได้แล้วแต่จัดการระบบเวลาดิจิตอลชีพเพราะมันดิจิตอลชีพเงินสดย่อย3กองรวมกันมันเป็นเงินชีพเงินสดย่อยที่1เงินสดย่อยที่2เงินสดย่อยที่3มันไม่มีหลักการบังคับหรอกคุณจะทำยังไงก็ได้สุดท้ายเงินสดย่อยของคุณเนี่ย3กองใช่มั้ยมันก็ต้องรวมกันเป็นกองงบด้วยตัวเลขเดียวก็คือเงินสดย่อยจะมี5กองก็ได้คือไอ้กองที่1สําหรับฝ่ายเซเว่นเดียวอย่างเงี้ยคุณหมายความกองที่2สําหรับไปกับตลาดอะไรเงี้ยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่สุดท้ายไอ้กองแต่กองรวมกันมันก็ต้องเป็นยอดเดียวก็คือเงินสดย่อยโชว์ในของกันมันไม่น่าขนาดนั้นนะมียอดไปสองด้วยหรอมีกองเงินสดย่อยหลายกองด้วยเอาพูดฝึกมาก็หลักการไม่ต่างอะไรกันนะมันก็ลงอย่างเงี้ยนะกองแพ้กองมันสุดท้ายก็ลงสู่กระบวนการชี้ได้ชื่อพวกนี้แหละเนี่ยเงินสดก็มีแค่นี้ในวันก็เป็นตัวอย่างในหน้าปกที่ที่10เนี่ยผมคิดว่าผมไม่ต้องอธิบายคุณก็ได้นะคุณก็คงพอรู้กันอยู่แต่ว่าจุดที่ผมอยากจะบอกให้คุณเข้าใจกันนะคือตรงนี้ในหน้าปกที่ที่10นิดนึงแล้วกันนะเดี๋ยวจะงงคุณดู29มกราคมเห็นไหม29มกราคม29มกราคมก็มีค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ย1540เนี่ยมันค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมเขาก็มาเดบิตแล้วเขาก็เทรดธนาคารก็คือไปเบิกจากธนาคารมาชดเชยในส่วนย่อยเขาแล้วแต่พอมาถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาก็มาเบิกค่าจ่ายของเดือนกุมภาพันธ์มาอีกแต่ว่าเมื่อวันที่6มันมีเพิ่มเติมมามากก็คือว่าเขาบอกว่าไงบริษัทจ่ายเช็ค770ก็คือว่าค่าจ่ายคุณมี3,770นะ3,770เนี่ยเดบิตไปแต่ถ้าบริษัทจ่ายเช็คแค่เพียง770มันก็จะไม่ตรงกันระหว่างบ้านเดบิตเครดิตใช่ไหมผลต่างเนี่ย3,000 3,000 คืออะไรมันคือเงินสดย่อยเลยดังนั้นหัวข้อนี้เขาเลยว่าเป็นการลดวงเงินสดย่อยด้วยวงเงินสดย่อยเครดิตก็แปลว่าลดลงเพราะเขาไม่ได้บอกว่าลดลง3,000แต่เขาบอกว่าเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมีอยู่3,000นะ3,000กว่านะแต่คุณเนี่ยเบิกให้แค่เพียง770แปลว่าที่เหลือเป็นการลดวงเงินเพราะผลต่างมันเป็นอยู่ด้านเครดิตนะถ้าผลต่างมันอยู่ด้านเดบิตมันก็จะกลายเป็นการเพิ่มวงเงินสดย่อยนี่ไงที่8เนี่ยนี่นะอันนี้เป็นการเพิ่มวงเงินเพราะเขาล็อกไว้เลยว่าเขาเอาเงินจากธนาคารมาให้เท่าไหร่3,930เนี่ยนะมันก็จะมีผลต่างมันอยู่ด้านเดบิตก็เรียกว่าเงินสดย่อยเป็นการปรับเพิ่มวงเงินสดย่อยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับจริงๆนะหลังลงทุนได้หรอมันมีสองตัวที่ผมสนใจจะเข้าเนี่ยที่ผมบอกมีบทผมเนี่ยมีคำถามท้ายมีอะไรซื้อมาขายไปไม่มีคำถามเลยเห็นตอนนั้นจะถามคำถามซื้อมาขายไปผมมองไปทางคือทีมันมีตัวทีมได้แล้วเนื้อลงทุน ลงทุนนะก็ถ้าเกิดคุณบอกว่าเนื้อหาคุณมีลงทุนเพื่อค้าเพื่อขายสองตัวนี้ออกเพื่อค้าสุดท้ายนะเอาเพื่อค้าผมเข้าเกือบการทำนะครับเนี่ยตัวปัญหาที่ผมมีต
ขั้นตอนแล้วกันเอาผมไม่พูดถึงเรื่องเงินลงทุนเอาเพื่อค่าไปขายพอไม่พูดเยอะเอาแค่ที่คุณจะสอบเดี๋ยวมันสับสนเยอะเงินลงทุนเพื่อค้าเงินลงทุนเพื่อขายเงินลงทุนเพื่อค้าเนี่ยอาจจะเป็นตราสารหนี้ก็ได้หรือตราสารทุนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นหนี้ก็ได้หรือทุนก็ได้สองอันนี้ต่างกันไงสองอันนี้ต่างกันตรงที่ผมบอกว่าสิ้นปีนะใช้คำว่าสิ้นปีปรับมูลค่ามูลค่าปรับมูลค่ามันโดยถ้าเกิดเพื่อค้าเนี่ยเขาบอกปรับมูลค่าเป็นราคาพื้นฐานก็คือจะต้องไปรู้ว่าตอนสิ้นปีมูลค่าของเงินลงทุนที่เราถือครองเนี่ยในท้องตลาดมันซื้อขายในราคาเท่าไหร่เราต้องไปรู้มาเพื่อให้ปรับมูลค่าเงินให้มันโชว์ตัวยอดที่ถูกต้องคราวนี้ไอ้ตัวการปรับมันปรับยังไงยกตัวอย่างนะไอ้เพื่อค้าเนี่ยเช่นในสมุดบัญชีเนี่ยในบัญชีของเราเนี่ยโชว์ด้วยยอด5บาทแต่ว่าตลาดบอกว่าไอ้ราคานั้นคือ3บาทบัญชีเราบันทึกไว้5ตลาด3แปลว่ามันเป็นยังไงครับตลาดนี้คือตลาดยังไงครับในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดที่เขาซื้อขายไอ้หุ้นเนี้ยราคาสมมุติแต่เราจะดูเฉพาะตอนสิ้นปีเลยจะออกงบจะดูสิ้นปีเพื่อให้งบการเงินตอนสิ้นปีออกมาเป็นราคาณปัจจุบันตลาดซื้อขายสามบาทแต่บัญชีที่เราบันทึกเอาไว้เราหุ้นเนี่ยห้าเราต้องปรับให้มันเป็นราคาตลาดนะปรับลดนะปรับลดสองบาทปรับลดถูกต้องแล้วถ้าเกิดบัญชีห้าตลาดเจ็ดอ่ะปรับเพิ่มตลาดสองบาทแปดแล้วเราเรียกว่าเงินลงทุนนะครับคุณที่เราซื้อเราเรียกว่าเงินลงทุนเ
ราซื้อขึ้นมาเพราะหวังว่าจะได้กำไรจากมันเราก็เลยเรียกว่าเงินลงทุนจริงๆชื่อของมันจริงๆก็คือตัวหุ้นนั่นแหละแต่เราเรียกว่าเงินลงทุนอ่ะเราปรับเงินลงทุนนะปรับเงินลงทุนให้มันเป็นยังไงให้มันลงเงินลงทุนลดลงไปสินทรัพย์ลดเงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ใช่ไหมเงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ป่ะเงินลงทุนไม่ได้อยู่ในทุนเลยอ้าวสุดยอดคุณเป็นคำถามที่เจ๋งมากเงินลงทุนเนี่ยคุณต้องมีมุมมองสองมุมมองที่คุณพูดเนี่ยคือการลงทุนที่ทำไมไม่อยู่ในคุณที่คุณพูดเนี่ยคุณกำลังพูดถึงว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทนั้นคุณมาลงทุนคุณก็บอกว่าเขาเรียกว่าทุนเขาเรียกว่าเงินทุนแต่ไม่ใช่เงินของทุนเงินทุนของกิจการคุณแต่ที่เรากำลังพูดถึงเรื่องเงินลงทุนเพื่อค้าเผื่อขายกันเนี่ยมุมมองคือว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทและเราเนี่ยเงินเราเหลือเราก็เลยเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปซื้อหุ้นบริษัทปตท. S&P ซื้อหุ้นเราซื้อหุ้นเขาเพื่ออะไรเพราะเราหวังว่าเราเนี่ยจะรับเงินปันผลจากหุ้นที่เราไปถือหรือเราไปซื้อธนบัตรรัฐบาลหุ้นคู่ที่ภาครัฐออกมาเพราะเราก็จะอยากได้ดอกเบี้ยพวกนี้เราหวังว่าเราจะได้กำไรจากมันไงได้ผลประโยชน์หรือบางทีเราซื้อมาเพราะเราหวังว่าจะได้แคปปิตอลเกนก็คือผลต่างกำไรคือซื้อมา3ขาย8ราคาขึ้นขายเลยเนี่ยเขาเรียกว่ากำไรอะไรส่วนต่างกำไรมีแค่ต้นเกณฑ์เนี่ยดังนั้นที่เราพูดอยู่เนี่ยคือเรามีหุ้นของคนอื่นเขามันเป็นเงินลงทุนมันคือสินทรัพย์ตัวนึงที่เราจะได้ประโยชน์เนี่ยเราเรียกว่าเงินลงทุนต่างจากคำว่าเงินทุนนะเงินทุนคือเราหุ้นการเปิดบริษัทเราเรียกว่าเงินทุนแต่เงินลงทุนมีคำว่าลงมาตัวไปลงทุนที่นั่นที่นี่เราเรียกเงินที่เราลงทุนว่าเงินลงทุนแล้วเพื่อค้ากับเพื่อขายมันไม่เหมือนกันเลยหรอกค่ะเพื่อค้ามันจะลงหมด3.5เพื่อค้ามันจะลงหมด4.5